ไทยเป็นทำการแข่งขันได้เข้าไปในรอบรองชนะเลิศพร้อมกับมีเหรียญทองแดงติดตัวไปด้วยนะครับผู้แพ้ก็กลับบ้านมือเปล่าสำหรับรุ่นนี้นะครับหยุดยันเดี๋ยวนักชกไทยจะขึ้นชกในรุ่นนี้อีก1คนนะครับในคู่ที่18ทั้งได้นักอดีตและก็สวยงามทีเดียวมี2คู่นะครับกรองชื
ที่สวนที่28ก็ชนะคะแนนซาลาวีนะครับบัตซิลบัตซิลนะครับ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 บัตซิลนะประเทศไทยก็คือพอได้ 63.5 กิโลกรัม Не надо вкладывать, как сказали, боксировать. Да делать бьёшь и стыжу просрать хочешь. ก็ทำให้เอลิโก้จากยูเครนก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับใน